วกเราอยากไปสวนน้ำมากเลยอะค่ะจริงด้วยอะค่ะแม่กำลังยุ่งอยู่นะลูกไว้ค่อยไปคราวหลังก็แล้วกันนะไม่เอาอะค่ะสวนน้ำมันเป็นอะไรที่มีสีสันมากเลยแบบนี้พวกเราคงจะไม่ได้ไปสวนน้ำหรอกนะได้สิจ๊ะฮะนี่มันอะไรกันเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะไหนมาดูหน่อยสิแล้วทำไมฉันจะต้องไปก่อนด้วยอ่ะตัวน้อยพวกเขามาจากไหนกันเนี่ย อยู่นี่กันเองเหรอจ๊ะนี่พวกเธอกลายเป็นน้องหมาไปแล้วเหรอพวกเรากลับไปเป็นเหมือนเดิมได้นะคะแต่ดูเหมือนว่าคุณแม่จะต้องทำสวนน้ำให้เสร็จก่อนนะนี่มันจะต้องเป็นพระเวทมนต์ของเธอแน่เลยจริงเหรอแล้วทำไมเธอไม่พาพวกเธอไปสวนน้ำกันเล่าหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะคะตอนนี้พวกเราจะต้องมาทำสวนน้ำกันก่อนแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวพวกเราช่วยเองนะคะท่าทางจะมีงานที่ต้องทำอีกเยอะเลยล่ะไหนขอฉันดูหน่อยสินี่มันจะต้องหรูหรามากแน่นอนโอ้ฉันจะต้องใช้มันได้แน่เลยเฮ้ยตอนนี้พวกเราก็มีก้อนเมฆเป็นของตัวเองแล้วล่ะเยี่ยมไปเลยนี่มันของฉันนะมีใครอยากได้ชิงช้ามั้ยจ๊ะหนูค่ะหนูเตรียมมาให้ทุกคนเลยนะเดี๋ยวแม่ช่วยหนูเองนะจ๊ะไม่เอาอะค่ะนี่มันเวียนหัวมากเลยหนูมีไอเดียดีๆแล้วล่ะค่ะเจ้าตัวแสบเร็วๆหน่อยสิคะแม่ก็พยายามอยู่นี่ไงเดี๋ยวพวกเราจะต้องมาทำชิงช้าห่วงยางกันหน่อยแล้วฉันว่ามันก็คุ้นๆอยู่นะว่าแต่เธอไปหามันมาจากที่ไหนกันเนี่ยก็ข้างถนนแถวนี้น่ะมันดูดีมากเลยใช่ไหมวิวนี่มันสนุกมากเลยอะค่ะโอเคงั้นพวกหนูกลับไปเป็นมนุษย์ได้แล้วนะไม่เอาอะค่ะสวนน้ำยังไม่เสร็จเลยนะคะถ้าแบบนั้นพวกเราคงจะต้องทำกันต่อแล้วล่ะงั้นก็ได้ไหนมาดูหน่อยสิว่าใครจะเป่าได้เร็วกว่ากันปากของฉันคงจะเป่าห่วงยางแบบนี้ไม่ได้หรอกนะเรียบร้อยแล้วล่ะเตรียมตัวแพ้ไว้ได้เลยมันอะไรกันเนี่ยงั้นพวกเรามาสนุกกันดีกว่านะไม่ได้หรอกนะจ๊ะแต่แม่รู้แล้วล่ะว่าจะให้ใครช่วยดีเยี่ยมไปเลยอะค่ะที่นี่มีซอมบี้ด้วยเหรอเนี่ยอย่าลืมไปเล่นกับเจ้าตัวน้อยด้วยนะไม่เอานะคะทำไมอ่ะจ๊ะก็แบบนี้ไงคะฉันไม่เป็นไรหรอกนะเรียบร้อยแล้วล่ะพวกเราทำอย่างอื่นแทนอุโมงค์แบบนี้ได้ไหมจ๊ะแต่หนูอยากได้อุโมงค์อะค่ะอุโมงค์งั้นก็ได้จ้ะ
ฉันจะต้องลองดูหน่อยแล้วเดี๋ยวหนูช่วยเองนะคะฉันกำลังตามหามันอยู่เลยล่ะดูเหมือนว่าจะมีคนมาด้วยนะนี่ไงเดี๋ยวพวกเราจะต้องมาเล่นกันหน่อยแล้วฉันจับตาดูทุกคนอยู่นะฉันเบื่อกับการก่อสร้างพวกนี้แล้วล่ะเดี๋ยวฉันจะต้องเสกพวกเธอให้กลายเป็นมนุษย์แล้วไม่ได้นะคะแบบนี้มันพลาดสุดๆเลยล่ะนี่มันอะไรกันเนี่ยอย่าลืมใส่ส่วนผสมสุดท้ายเข้าไปด้วยล่ะไม่นะเร็วเข้าอย่าลืมช่วยมากดไลค์กันด้วยนะคะพวกเราจะได้ไปช่วยเว้นเด็กกันไงช่วยมากดหน่อยนะคะฉันจะทำยังไงกับน้องแมวดีเนี่ยขอบคุณมากเลยนะจ๊ะทำไมทุกอย่างมันใหญ่จังเลยล่ะตอนนี้ฉันเริ่มจะง่วงนอนแล้วล่ะนี่เธอทำอะไรลงไปเนี่ยรีบจัดการมันเดี๋ยวนี้เลยนะงั้นก็ได้ตอนนี้มันกลับไปเป็นเหมือนเดิมแล้วล่ะฉันง่วงนอนมากเลยล่ะเดี๋ยวพวกเราจะต้องมาเช็คกันหน่อยแล้วเย้มีใครอยากได้สไลเดอร์ไหมจ๊ะหนูค่ะงั้นพวกเราไปสวนน้ำกันเลยดีกว่าเย้ ฉันรู้วิธีการทำสไลเดอร์ด้วยนะนี่มันดูไม่ได้เลยล่ะถึงเวลาที่พวกเราจะต้องสั่งมันมาจากตลาดบาร์บี้แล้วล่ะเยี่ยมไปเลยว่าไงแจ็คเคนว่าไงครับบาร์บี้ผมมีของมาส่งให้คุณด้วยนะโทษทีครับไม่เป็นไรหรอกจ้างั้นพวกเรามาประกอบสไลเดอร์กันเลยดีกว่านะได้สิคะมันมีคู่มือไหมเนี่ยไม่เห็นจะมีเลยอ่ะหนูก็ขนทุกที่แล้วนะคะมีใครเห็นถุงใส่ลูกบอลสีดำของฉันบ้างไหมเนี่ยเธอทำสไลเดอร์ของเธอเสร็จหรือยังอ่ะเรื่องนี้มันง่ายมากเลยยังไงฉันก็มีคู่มืออยู่แล้วนี่นาสำหรับเรื่องลูกบอลฉันระบายสีให้มันใหม่แล้วล่ะทอดทีนะจ๊ะทีของเธอนะว้าวไม่น่าเลยอ่ะแบบนี้มันจะโอเคจริงๆหรอเดี๋ยวพวกเราก็คงจะรู้แล้วล่ะโทษทีนะคะหนูยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะอีกไม่นานมันก็คงจะเรียบร้อยแล้วล่ะฉันไม่ทำความสะอาดมันหรอกนะไปกันเลยดีกว่าฉันก็อยากจะลองมันเหมือนกันนะงั้นก็ได้งั้นพวกเราไปกันเลยนะเดี๋ยวก่อนนะจ๊ะนี่มันจะต้องอันตรายแน่เลยเจ๋งมากเลยอ่ะแบบนี้แหละนี่แหละน้ำพุของพวกเรามันดูมีสีสันมากเลยล่ะหนูไม่ชอบน้ำพุแบบนี้เลยอะค่ะเฮ้ท่าทางพวกเขาจะหลับไปแล้วล่ะ
ตอนนี้พวกเราจะต้องเสกให้พวกเขากลายเป็นเด็กๆเหมือนเดิมแล้วเหมือนคราวก่อนน่ะเหรอไม่ใช่หรอกนะตอนนี้ฉันต้องการความช่วยเหลือด่วนเลยล่ะงั้นก็ได้งั้นพวกเรามาระบายสีเสื้อบอดกันหน่อยดีไหมพวกเราจะต้องมาตกแต่งมันหน่อยแล้วล่ะอย่าลืมเซ็นชื่อบนกระดานเสื้อบอดด้วยนะนี่ของฉันนะจ๊ะหนูก็อยากลองเหมือนกันนะคะว่าแต่ในนี้มันมีอะไรกันเนี่ยไหนมาดูหน่อยสิน้องหมาเขาไม่เหมาะกับการทำผิวแทนแบบนี้หรอกนะนอนก่อนนะจ๊ะตอนนี้จะเย็นๆก่อนนะพวกเราจะต้องมาทำความสะอาดมือกันหน่อยแล้วล่ะนี่มันสกปรกมากเลยฉันไม่ทำมันหรอกนะหยุดดูนี้เลยนะคะมันเหมือนกับขนของหนูเลยอะตอนนี้ไปกันเลยดีกว่านะจะมีคนเอาอาหารมาให้ฉันบ้างไหมเนี่ยหิวแล้วเหรอจ๊ะหนูก็หิวแล้วเหมือนกันค่ะนี่มันหนักมากเลยล่ะมันจะต้องหนักหลายตันแน่นอนฉันหิวน้ำแล้วล่ะนี่ของหนูนะจ๊ะสุดท้ายก็มาสักทีเยี่ยมไปเลยล่ะฉันก็อยากได้เหมือนกันนะหอยหน่อยสิจ๊ะหนูขอขนมด้วยสิคะได้สิจ๊ะนี่มันอร่อยมากเลยตกแต่งได้ดีมากเลยล่ะขอบคุณที่พาฉันมาด้วยนะจ๊ะไม่เป็นไรหรอกจ้ายิ่งเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งดีกลับมาจากสวนน้ำกันแล้วหรอจ๊ะนี่เธอหลอกพวกเราเหรอเดี๋ยวก่อนนะถ้าพวกเธออยู่นี่แล้วนี่ใครล่ะโอ้จริงด้วยนี่มันแวมไพร์นี่นะเลือดแสนชุ่มชามแบบนี้มันอร่อยมากเลยใครก็ได้ช่วยด้วยเดี๋ยวฉันช่วยเธอเองปิกาจูฉันเลือกเธอไว้ให้ดีเธอเจ้าแวมไพร์พิกาพิกาปิกาจูยังไงเธอก็หนีไม่พ้นหรอกนะเจ้าบูล็อกเกอร์ตัวแซ่บเจ้าแวมไพร์ก็หายเลือดระวังไว้ดีเธอความรู้มันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากเลยแล้วเธอจะต้องเสียใจฉันจะจัดการ
การเธอยังไงดีนะอุ๊ยตายแล้วนี่มันเจ๋งมากเลยเดี๋ยวฉันจะต้องจัดการเจ้าตัวน้อยหน่อยแล้วล่ะพระเจ้าช่วยกล้วยทอดบิ๊กบี้โอ้ฉันจะต้องไปช่วยโลกนี้ก่อนแล้วอยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวฉันมาอาฮะจำได้แล้วล่ะเฮ้ยซื่อบื้อจริงเลยนะแล้วถ้าแบบนี้ล่ะจ๊ะวุ๊ปส์ฉันไม่ได้ตั้งใจจริงนะฉันจะไม่สั่งของจากอาลีเอ็กเพรสอีกแล้วล่ะเจ้ากระต่ายดูสิว่าฉันไปเอาอะไรมาด้วยเจ้ากระต่ายเจ้ากระต่ายเจ้าตัวน้อยมีใครเห็นเจ้ากระต่ายบ้างไหมอ่ะบอกกันได้ในคอมเมนต์ข้างล่างว่าเขาอยู่ไหนงั้นตอนนี้นายอยู่นี่ไปก่อนก็แล้วกันนะอุ๊ปส์ฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆใจเย็นๆก่อนนะจ๊ะหยุดเดี๋ยวนี้เลยนี่มาอะไรกันเนี่ยหัวของนายอยู่ไหนอ่ะนี่มันอันสุดท้ายแล้วนะเลือดกูบีงั้นเหรอฉันชอบมากเลยล่ะอย่าลืมเติมสีลงไปด้วยใกล้จะเสร็จแล้วใช่แล้วล่ะมาเล่นกันเลยดีกว่าอย่าไปยุ่งกับอะไรเลยนะนายรู้อะไรไหมตอนนี้นายคงจะไม่ได้ยุ่งกับมันแล้วล่ะฉันว่ามันก็ดูดีอยู่นะไม่มีเพื่อนมันก็ยากเหมือนกันนะเนี่ยเจ้ากระต่ายน้อยฉันเจอนายแล้วล่ะเจ้ากระต่ายอยู่ไหนกันนะดูเจ้าตัวน้อยตัวนี้สิเดี๋ยวฉันจะต้องไปแกล้งทุกคนหน่อยแล้วฉันจะได้ดื่มเลือดสดๆไงฉันว่าเธออย่ามายุ่งกับฉันเลยดีกว่าจะไม่ยอมดีๆใช่ไหมเดี๋ยวพวกเราจะต้องมาเจอกันหน่อยแล้วล่ะอ้าวฉันเด็กอยู่เลยนะฮิวดูเหมือนว่าเขาจะกลัวมากเลยล่ะเข้ามานี่เดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวฉันจะดูดเลือดเธอเองโอ้นี่เขาเป็นใครกันเนี่ยฉันกำลังจะกัดเธอแล้วนะสาวๆมาดูนี่สิอ้าวเธอน่ารักมากเลยอ่ะไม่จริงหรอกนะนี่มันหวานร้ายชัดๆท่าทางพวกเธอจะมีปัญหาแล้วล่ะเจ้าของของเขาอยู่ไหนกันเนี่ยเขาตามหานายบ้างหรือเปล่านะอีกไม่นานปิกเกอร์ต้องมาช่วยฉันแน่นอนแบบนี้มันจะต้องช่วยได้แน่เลยเจ้ากระต่ายน้อยแค่หลังงั้นเหรอเจ้ากระต่ายยักษ์อยู่ตรงนี้เลยนะเอาอีกอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะพวกเราจะได้มีแครอทให้เขาไงขอบคุณมากเลยเอาอีกเดี๋ยวคืนนี้ฉันฝันร้ายมากเลยล่ะแบบนี้ฉันคงจะนอนไม่หลับหรอกนะท่านลอดที่มันเลือดกุ๊บโอเลยนะเดี๋ยวพวกเราจะต้องมากินขนมหวานกันหน่อยแล้วเจ้ากระต่ายน้อยฉันหิวตาแล้วนะเออใจเย็นก่อนนะ
เขาจะต้องฆ่าฉันแน่เลยโอเคฉันคิดออกแล้วล่ะเดี๋ยวพวกเราจะต้องเอาเขาไปซ่อนก่อนแล้วนี่ของนายนะอาหารแบบนี้มันดีต่อสุขภาพมากเลยเฮ้ยรู้เลยไหมวันพายเขาก็ทำอาหารเก่งเหมือนกันนะเนี่ยถ้าฉันไม่ได้ดื่มเลือดฉันคงจะอยู่ได้อีกไม่นานหรอกนะนี่มันต้องช่วยเธอได้แน่นอนโอ้ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยอะนี่มันเลือดกรุ๊ปไหนกันเนี่ยเยี่ยมไปเลยนี่มันน้ำมะเขือเทศหักแล้วฉันแพ้น้ำมะเขือเทศแบบนี้น่ะมีใครเห็นเจ้ากระต่ายของฉันบ้างไหมเนี่ยมีนะเดี๋ยวพวกเราเอามาคืนเจ้ากระต่ายน้อยนี่มันอะไรกันเนี่ยไม่มีอะไรหรอกนี่มันไม่ใช่กระต่ายของฉันหรอกนะว่าอยู่แล้วเชียวพวกเราจะต้องพาเขาไปออดิชั่นหน่อยแล้วผู้เข้าแข่งขันทุกคนเข้ามาได้เลยนะนี่มันถลอกมากเลยอะท่าทางแผนของฉันจะล้มเหลวอีกแล้วอะเดี๋ยวฉันจะออกไปจากที่นี่ให้ได้ตัวต่อไปดูสิเขาสุดซ่ามากเลยล่ะเอ้าฉันลืมบอกเธอไปเลยล่ะเขาเป็นคุณหนูสายลับค่ะตัวต่อไปเอาอีกโอ้เจ้าตัวแสบอีกแล้วเหรอเนี่ยเจ็บมากเลยแหมเจ้าแวมไพร์ตัวน้อยขอบคุณมากเลยนะตอนนี้ทุกคนต้องรู้แน่นอนเดี๋ยวฉันจะต้องไปสร้างองค์กรชั่วร้ายของแวมไพร์หน่อยแล้วหรือว่าพวกเราจะบอกเขาว่าพวกเราไม่ได้เป็นแวมไพร์ดีอะปล่อยให้เขาสนุกไปก่อนก็แล้วกันนะพวกเราจะต้องยึดโลกนี้ได้แน่นอนเจ้ากระจกตัวแสบนี่มันแย่มากเลยฉันดูเป็นยังไงบ้างนะเธอดูดีมากเลยเยี่ยมไปเลยเต็มที่ไปเลยนะเธอรู้อะไรไหมพวกเราก็น่ารักอยู่เหมือนกันนะเจ้าแวมไพร์เธอดูดีมากเลยจริงด้วยอ่ะทำไมฉันไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้มาก่อนเลยนะใช่แล้วเจ้าแวมไพร์เธอโดนดีแน่ตุ๊กตานายอยู่ที่นี่ไหมอ่ะนายมุมนั้นเหรออุ๊ยตายแล้วถ้าทางเจ้าแวมไพร์จะกลับมาแล้วล่ะฉันจะทำยังไงดีเนี่ยไม่ต้องเมคโอเวอร์แล้วล่ะตะเกียบแบบนี้มันน่าจะช่วยได้นะถ้ารู้อะไรไหมฉันไม่เคยใช้ขยะแบบนี้หรอกนะเดี๋ยวพวกเราจะต้องเอามันไปทิ้งหน่อยแล้วโอ้เจ้าแวมไพร์ฉันว่าเธอจะต้องเอากระต่ายของฉันมาแน่เลยนี่มันง่ายกว่า A B C อีกนะเดี๋ยวนายจะต้องไปหาโปเกบอลแล้วเอามันมาไร้สาระมากเลยฉันไม่ทำหรอกนะเขี้ยวของฉันฉันเกลียดโปเกบอลพวกนี้มากเลยนี่มันเป็นข่าวร้ายสุดๆเลยล่ะหวังว่านางฟ้าฟันน้ำนมจะไม่ลืมฉันนะนี่มันตลกมากเลยเจ้าตัวโตยังไงนายก็ทำไม่ได้หรอกนะพวกเราจะต้องใช้ค้างคาวและทักษะแบบนี้ด้วยว่าแต่พวกเราจะไปเอามันมาประกอบกันได้ยังไงกันเนี่ยขอบคุณมากเลยโอ้โหมันลึกกึ๋กฉันจะเอามันไปทำอะไรดีนะนายจะได้ไปขโมยโปเกบอลมาไงแต่เป้าหมายของพวกเราคือปิกาจูเดี๋ยวฉันจะต้องหลอกล่อเจ้าแวมไพร์หน่อยแล้วฉันจะได้ไปเอาเจ้ากระต่ายตัวน้อยกลับมาไง
พิซซ่าหรือเปล่าคะฉันว่าคงจะไม่หรอกนะแต่ถ้ามีคนจ่ายเงินแล้วฉันขอชิมหน่อยก็ได้มีกระเทียมด้วยเหรอเออฉันจะต้องตายแน่เลยเจ้ากระต่ายน้อยมาช่วยฉันหน่อยสิใครอยู่ไหนกันเนี่ยนี่เจ้าตัวน้อยท่าทางฉันจะมาไม่ทันโทษทีนะเจ้าตัวน้อยโอ้หิวนี่มันกลางป่านี่นาฉันจะไม่กินพิซซ่าแบบนี้อีกแล้วล่ะโชคดีก็แล้วกันนะฉันตื่นสายอีกแล้วหรอเนี่ยฉันว่ามันจะต้องเวิร์กแน่เลยก๊อกก๊อกขอฉันเข้าไปหน่อยได้ไหมอ่ะเธอก็เข้ามาแล้วนี่นี่มันน้ำมะเขือเทศงั้นเหรอเฮ้ยฉันจะต้องตายแน่เลยตัวน้อยสุดท้ายพวกเราก็ได้กลับมาเจอกันสักทีนะพี่แก้เธอไม่เคยลืมฉันเลยอ่ะนี่แหละที่เขาเรียกว่าเพื่อนแท้ฉันไม่ยอมปล่อยให้นายต้องทรมานหรอกนะใช่ที่นี่มันแย่มากเลยฉันรู้แล้วล่ะว่าจะต้องทำไงถึงเวลาที่จะต้องตื่นก่อนแล้วแบบนี้ไม่ได้เลยล่ะนี่มันน่าจะช่วยได้นะแต่ความหวังสุดท้ายของพวกเราฉันเริ่มจะน้ำลายไหลแล้วล่ะน่ากินมากเลยปล่อยเดี๋ยวนี้เลยนะนี่มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ฉันเคยมีเลยล่ะซึ้งไหมล่ะจ๊ะไม่อ่ะนี่มันหัวหอมตั้งหากแล้วแวมไพร์ดูเหมือนว่าความรักจะทำให้เธอกลายเป็นมนุษย์นะออกไปเดี๋ยวนี้เลยเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยนี่มันปิกาจูนี่นะปิกาจูปิกาปิกาพี่กานี่เธอเป็นโปเกมอนจริงๆเหรอกาปิ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 กาเธออยากได้หมอนหน่อยไหมปิกา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 เธออยากได้ผ้าห่มด้วยเหรอโอ้ง่วงนอนแล้วเหรอจ๊ะปิกาจูแล้วทำไมเธอไม่บอกก่อนเล่าฉันยินดีช่วยเสมอเลยล่ะปิกาปิกานี่แหละวัสดุอุปกรณ์ของพวกเรานี่มันปิกาจูจริงๆเหรอเนี่ยเดี๋ยวฉันจะต้องแอบถ่ายให้หน่อยแล้วโอ้รีบถ่ายเลยดีกว่านะท่าทางเธอจะเห็นแล้วล่ะฉันยังไม่ได้ถ่ายรูปเธอเลยนะโทรศัพท์ของฉันแบตหมดไปแล้วอ่ะเยี่ยมไปเลยขอบคุณมากเลยนะเดี๋ยวฉันช่วยเธอเองขั้นแรกพวกเราจะต้องมาตัดมันก่อนนะปิกาเยี่ยมไปเลยเธอทำได้ดีมากเลยล่ะงั้นพวกเรามาทำบ้านกันดีกว่านะปิกาปิกา
แล้วพวกเราก็จะต้องใส่กรงกระต่ายเข้าไปด้วยตอนนี้มาดูเป็นยังไงบ้างอ่ะมาดูกันเลยดีกว่านะนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยเอาอีกแล้วเหรอพิกาพิกาเดี๋ยวพวกเราจะต้องมาตกแต่งมันหน่อยแล้วปิกาปิจากนั้นพวกเราก็ต้องใส่ฟิลเตอร์เข้าไปด้วยอย่าลืมใส่ขวดน้ำเข้าไปด้วยนะปิกาปิกาแล้วพวกเราก็จะต้องใส่ถ้วยแบบนี้เข้าไปด้วยเธอไม่ชอบถ้วยแบบนี้หรอทำไมอ่ะปิกาปิกาเรียบร้อยแล้วล่ะเธอชอบแบบนี้ไหมปีกะปีกะปีกะจูฉันแค่รอเล่นนิดเดียวเอง